ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล 3 in 1กลับสู่ช่วงที่3ค่ะเฮียวีค่ะไม่รู้เฮียวี5หรือเฮียวีง่วงนะฮะเดี๋ยวพี่โจเฮ้ยเข้าช่วงเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วกำลังนอนฟินเลยอ๋อขอโทษคุณผู้ชมก่อนนั่งเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเสียงลบด้วยแบบขอโทษด้วยค่ะที่วันนี้ดิฉันต้องนั่งอย่างนี้ต้องนอนอย่างนี้มีที่มาดิอาจารย์เขาบอกว่าถ้านอนสื่อนิสัยใช่วันนี้เนี่ยในช่วงเฮียวีฮาครับคุณผู้ชมครับผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอนเนี่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่คุณนอนอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นคนยังไงใช่ไหมถูกต้องมันก็จะมีเบสิกคือหงายความหน้าตะแคงใช่ครับผมซึ่งข้อมูลวันนี้พี่แชมป์ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนอนเลยนะนะฮะวันนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมานะครับจากศาสตราจารย์คริสออลซิโคสกี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการนอนหลับที่เมืองนอกเขามีการวิจัยแบบจริงจังเลยนะประเทศอะไรของอังกฤษทางตอนใต้ของอังกฤษนะครับเขามีอยู่ไม่กี่ท่าที่เป็นหลักๆนะอันนี้ต้องบอกผู้ชมนะครับว่าเราคัดมาเฉพาะที่แบบเป็นหลักๆที่ชาวบ้านเขานอนกันเยอะๆอย่างบางคนจะบอกว่าเฮ้ยโจโจ้ข้อมูลนายไม่ลึกเลยก็พี่เล่นนอนเอาขาขึ้นมาเกี่ยวหัวอย่างนี้ผมไม่เกี่ยวกันหายตะแคงถูกต้องท่าแรกก่อนนอนคุดคูอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนอนบ่อยคุดคูจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่คุดขนาดนั้นประมาณนี้นั่นมันงูแล้วคือบางคนก็จะมีหมอนข้างไงเกาะไก่นี้เขาบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับคนที่นอนคุดคูเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนิสัยขี้อายอ่อนไหวใช่เลยอะเซนซิทีฟหยาถีพอบอกเซนซิทีฟนางสาวไทยมาอีกแค่ขยับงี้เฉยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้านอนแบบนี้เนี่ยมันสื่อให้เหมือนกับว่าตอนเด็กๆไงพี่ที่อยู่ในท้องแม่ใช่ตัวก็จะขดอยู่อย่างนี้ตอนเด็กขดอยู่อย่างนี้นะฮะพี่แชมป์หนูเป็นคนขี้อายไหมขี้อายถูกต้องนะครับไปที่ท่าต่อไปเลยแม่จานมันไม่ตอบอย่ายุ่งกับเขาเยอะท่าต่อไปเนี่ยนอนตะแคงอันนี้ท่าผมจริงป่ะอาจารย์นอนตะแคงเหรอจริงป่ะตะแคงแบบไหนตะแคงแบบนี้ทำขาตรงๆงี้ผมจะมีหมอนข้างอันหนึ่งแล้วผมจะตะแคงเงี้ยโทษนะฮะมาอย่างงี้แล้วก็จะมาเนี่ยอย่างนี้เลยลักษณะอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคนที่นอนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นคนนิ่งง่ายโดนอ่ะง่ายๆโดนอ่ะเหมือนคอนเซปต์รายการเราอย่างเงี้ยง่ายๆโดนชอบเข้าสังคมนะครับแล้วก็แต่ที่ต้องระมัดระวังเนี่ยคือเข้าสังคมไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะโดนคนหลอกง่ายคือเป็นคนแบบเขาเรียกอะไร positive thinking นะคิดในแง่บวกผมคิดไปได้เจ๋งถ้าต่อไปไปด้วยความเร็วครับผมนอนตะแคงแต่กางแขนออกเนี่ยกางแขนกางขาออกเนี่ยคิดออกป่ะบางทีก็นอนอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบนี้เหมือนคนเดี้ยงเหมือนแบบโดน10 ล้อชนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคนที่นอนอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคนขี้ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครนะฮะตัดสินใจสมมติว่าถ้าเกิดจะเลือกอันเนี้ยเลือกเลยไม่เปลี่ยนใจคือไม่โลเลนี่เลยนี่เลยท่าพี่แท้นอนคว่ำนะอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนอนคว่ำแล้วก็เนี่ยลักษณะแบบนี้ยืนข้างเนี้ยโอ้โหใช่เลยอ่ะแบบมีสายขาท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่คุณหมอบอกว่าเป็นท่าที่อันตรายที่สุดท่านี้เป็นท่าที่ไม่ควรนอนที่สุดสื่อว่าอะไรโจเขาบอกว่านอนท่านี้คุณผู้ชมครับจะเป็นคนที่ชอบเฮฮาสนุกสนานเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยบางคนถ้าเกิดแบบว่าดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเฟรนลี่แต่ไม่จริงเพราะว่าเขาจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เฮฮาสังสรรค์ถูกต้องแต่ใจร้อนไม่เท่าไหร่ไม่ฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นด้วยนี่ไม่รู้นะอันนี้ผมพูดตามตำรานะตามตำราแต่ทุกอย่างมีข้อยกเว้นถ้าสุดท้ายนอนอย่างนี้เลยนอนแผ่เลยท่าปลาดาวเหมือนปลาดาวอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่นอนท่านี้คุณผู้ชมครับเป็นคนที่ถ่อมตัวผูกมิตรแล้วก็ไม่ชอบตกไปเป้าสายตาของใครอ่ะไม่อยากเด่นดังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่วันนี้ยังไม่จบดีอาจารย์เฮียวีฮาของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะนำเสนอสิ่งที่มันทำให้ผู้ชมเนี่ย ผ่อนคลายแล้วก็สนุกได้มากกว่าข้อมูลที่ผมเอามาเสนออีกวันนี้มีคลิปมาฝากด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมี1คลิปนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลครับปกติแล้วเนี่ยเวลาปั่นฟรีคิกใช่ไหมอาจารย์เขาจะมีการยืนกำแพงถูกไหมแล้วก็จะมีแบบผู้เล่นของฝ่ายที่ได้ตั้งเตะเข้าไปแทรกซึมถูกป่ะเขาเรียกว่าไปเหมือนกับว่าไปรบกวนกำแพงทีมรับถูกต้องแต่วันนี้ครับแทคติกนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันแล้วมันเกิดผิดพลาดมันเกิดผิดพลาดจะพลาดอย่างไรนะครับจะเจ็บแค่ไหนอ่ะไปนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะผมเพิ่งจะเคยเห็นว่าทำไมเขาต้องคุกเข่าอาจารย์เหมือนกับเป็นการกะระยะให้ทีมตัวเองนี้ป่ะดูว่าจะมาหมากไหนนะฮะแล้วเนี่ยแหละครับดูฮะตั้งใจดูให้ดีๆครับผ่านไปเปรี้ยงโอ้โหเน้นหนอดแล้วดูฮะเพื่อนเขาไม่ลุกด้วยนะครับแต่มันเป็นเกมตั้งรับไงเห็นไหมฮะอุ้ยเต็มเลยอ่ะอีกทีไหมอีกรอบไหมเนี่ยนะครับเต็มหน้าเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยอันนี้คือแทคนิคของเขานึกว่าจะทำอะไรอ่ะอันนี้คืออย่าทำดีกว่าไหมคาดเดาว่าเนี่ยคือเป็นการไปกะระยะให้เพื่อนแล้วเนี่ยฮะดูฮะคนที่ได้ปันเป้งเต็มอุ้ยเต็มหัวเลยอ่ะเต็มใบหน้าคืออันนี้เนี่ยน็อกไปเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนเขาหลังจากนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคลิปที่2ไปเลยคลิปที่2เลยนะฮะต่อเนื่องคุณผู้ชมเป็นการแข่งรถพี่แชมป์เคยดูเรื่อง Fast and Furious ไหมดูมาชื่อภาษาไทยอะไรนะเร็วทะลุนรกแตกอะไรเขาเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีคลิปจากเพื่อนผมที่อยู่ที่เกาหลีเขาส่งมาให้เลยส่งให้ดูเลยโอ้โหต่องเปิ้ลนี่ปีจังดูเนอะปะวะก็คลิปนี้มันต่อโลกดีอย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมลองไปดูครับว่าใครที่เคยเห็นการแข่งรถเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยแข่งด้วยใจมาดูเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งเครื่องกันอยู่ไปวิ่งแข่งกันคล้ายพี่จะเร่งเครื่องทำไมฮะยังไม่จบเท่านั้นมีอีกคู่หนึ่งนี่ฮะมีการตบไฟหน้าด้วยนะครับรถเนี่ยคาดว่าความแรงน่าจะไม่ต่ำกว่า750แรงม้าแล้วเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะแข่งยังไงครับไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับอุ้ยช้ามากเลยอ่ะดูคนแข่งออกกำลังกายมาในตัวฮะถูกต้องอันนี้ผมว่านะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะฮะลองเอาไปทำตามอันนี้สนับสนุนเลยนะเพราะว่า1ไม่อันตรายถูกไหม2ได้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวจริงๆวิธีเข็นอย่างนี้หมอบอกอันตรายนะวิธีเข็นสมมติบางครั้งเราเจอรถที่แบบจอดขวางเราอยู่ตามข้างเนี่ยควรจะต้องใช้ก้นในเข็นอันหลังเข็นดีกว่าคลิปที่3ไปเลยคลิปที่3อันนี้เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์มาก่อนทีมงานขออุปกรณ์หน่อยตอนนี้ทีมงานเอาอุปกรณ์มาแล้วอะไรนี่คือกระป๋องโค้กเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับนี่ด้วยกระป๋องหน้าวัดลมกระป๋องโค้กนี่แหละโอเคอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แหละเดี๋ยวพี่แชมป์และวิวเนี่ยต้องลองด้วยนะอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมครับไปพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถครับพี่เขาสามารถเอากระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยนะฮะทำเป็นเสียงรถผมคาดว่าน่าจะเป็น F1 หรือไม่ก็ซุปเปอร์คาร์มาฟังมาดูกันอันนี้เนี่ยเริ่มสตาร์ทเครื่องเหมือนที่พี่ไปสิงคโปร์มาไปเขียนไหมเสียงรถนี่มันมีผ่อนคันเร่งได้ด้วยอ่ะดูว่าดูเคยอย่างตกอมในฐานะที่อาจารย์เป็นคนเดียว1 ใน 3ของเราที่ได้ไปดู F1 แล้วใกล้ที่สุดด้วย Exclusive ที่สุดด้วยต้องรู้ว่าเสียงเป็นยังไงเป่าในขวดอาจารย์ดูเขาทำยังไงอาจารย์ก็ทำอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทำ F1 ไม่ทำเสียงเรือใบไม่เสียงลูกฟูไม่เป็นไรเอามาอาจารย์ตั้งใจเร็วไอ้ดิไม่ได้ไปเวลอุ้ยนี่ทำไงอ่ะเปล่าให้เป็นเสียง F1 ครับผมโอ้ยมันไม่ไหวอ่ะพี่โจเสียงมันจะโค้งอ่ะคือเวิร์กไม่เวิร์กจากการที่ผมได้ศึกษาคลิปมามันมีเทคนิคในการเป่านี่คุณผู้ชมครับวิธีการก็คือว่าต้องบีบกระป๋องนิดนึงนี่นะบีบกระป๋องนิดนึงแล้วข้างในเนี่ยควรจะมีน้ำเล็กน้อยแล้วเราก็เป่าเข้าไปเป่าลมเข้าไปเฮ้ยพี่ทำไงอ่ะเดี๋ยวดิจานนี่ซ้อมอยู่นี่เกียร์ 1 เบิร์นยางเลยไหมอะไรเบิร์นยางเลยไหมพี่พี่เสียงเลยอ่ะเอา F1 มาของแท้คุณผู้ชมครับ F1 อุ้ยได้ถึงแล้วพี่แซมต้องมีหายใจด้วยมันเหมือนเสียงนั่นแหละไดโนเสาร์จะสิกปากออกลูกอีกโอ้ไม่ง่ายเลยอ่ะจริงๆคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องราวของเฮียวีฮาเอาไปพักก่อนเราไปทำดูเองนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าจับไป